โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังชอบต้มยำกุ้งมากๆแต่ตอนคิดคำนวณ นี่ไม่ชอบไปเหรอคะสู้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 โรงเรียนชุมชน8คุณครูนงรักร่อนในเมืองเด็กๆไหวไหมได้เท่าไหร่คะใครคูณกันแล้วปลายทางได้เท่าไหร่คะตอบคุณครูมาเลยแล้วก็ให้คุณครูส่งคำตอบให้ครูจิมมี่ได้เท่าไหร่ลูก3062คูณด้วย8คุณชายรัชานนท์ได้เท่าไหร่คะคิดอยู่ยากเหรอระวังปลายทางตอบก่อนนะปลายทางตอบมาแล้วค่ะติงตรอง 24,496 อ้าวนำไปลบออกจาก 25,218 เก่งมากค่ะโรงเรียนไหนเอ่ยนี่โรงเรียนคุณครูวานีขาวฮิรันโรงเรียนบ้านสะพานยูงเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะเอาให้แซงโรงเรียนวังไกลกังวลไปเลยนะลูกลบนะคะไม่ใช่บวกนะลบกันนะแน่มีคนตอบได้แล้วได้ยินแว๊บๆเป็นเลข3หลักติงตรังรับไปเลย 10,000 คะแนนข้อนี้ตอบ722ค่ะทันไหมไม่ทันพวกนี้คำนวณเก่งมากเลยแถวเนี้ยเร็วมากโน่นนะคะตื่นยังคะข้อต่อไปเอาให้ชนะกลุ่มนี้เลยนะไปเลยข้อที่4โรงเรียนวังยางพิษณุโลกขยันตั้งใจเกินร้อยทุกคนเยี่ยมมากค่ะคุณครูขาคุณครูให้คะแนนความตั้งใจไปแล้วนะลอกโจทย์ด้วยนะคะข้อที่4 4คูณด้วยในวงเล็บ 21,509 ลบด้วย 18,624 วงเล็บปิดพอเจอโจทย์แบบนี้แนวคิดก็คือนักเรียนต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนก็คือนำ2จำนวนมาลบกันนะคะลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยเป็นเลข4หลักเก่งมากค่ะ 2,800
885เอาละเราได้จำนวนตรงนี้แล้วก็นำไปคูณกับ4สูคูณด้วย4เอาอะไรไปตั้งคะ2885ตั้งคูณด้วย4ปลายทางได้เท่าไหร่คะโรงเรียนบ้านช้างข้ามคุณครูอยากให้คะแนนอีกเนี่ยตอบมาเลยได้เท่าไหร่โรงเรียนไหนได้คำตอบก่อนคุณครูก็จะให้โรงเรียนนั้นก่อน 10,000 คะแนนโรงเรียนบ้านนาเวียงกำลังพยายามค่ะแต่ไม่ทันน่าสงสารจังเร็วๆลูกเร็วๆครูรออยู่นะโรงเรียนวัดวังอีกวัดวังโรงเรียนวังอินทกพิษณุโลกเขต1ตอบแล้วค่ะได้ 11,540 เยี่ยมมากถูกต้องนะคะรับไปเลย 10,000 คะแนนอ่ะข้อต่อไปพร้อมยังยังอีกเหรอไปเลยจะถึงไหมอ่ะข้อที่5นะคะข้อที่5เอาละในวงเล็บ 8,136 หารด้วย4วงเล็บปิดบวกด้วย 1,596 แนวคิดคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บ 8,136 หารด้วย4เอาทำเลยโรงเรียนไหนส่งคำตอบมาก่อนให้รางวัลก่อน 10,000 คะแนนให้ทุกคนเลยน้องคุยก็เก่งโรงตลาดวังว่าก็เก่งโรงเรียนบ้านผาหลักล่ะเก่งเหมือนกันโรงเรียนบ้านดอนหันนาจารย์บอกว่าช้าค่ะคุณครูจิมมี่แต่เข้าใจโอเคก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าถูกก็เขียนคะแนนลงไปเลยนะคะข้อละ 10,000 คะแนนเลยเรียบร้อยยังจ้าหารกันได้เท่าไหร่คะตรงนี้เก่งมากค่ะติ้งต่อง 2,034ได้แล้วนำไปบวกกันเลยทีนี้2,034บวกด้วย 1,596 ได้เท่าไหร่คะบางคนเขาบวกเร็วมากโอ้มีโรงเรียนได้คำตอบแล้วเนี่ยโรงเรียนอะไรเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงได้เท่าไหร่คะลูกเก่งมากเลยโรงเรียนวังอินทกก็ตอบ 3,600 600เท่าไหร่คะ30หรือ40 30
รงเรียนวัดบางอินทกคำนวณใหม่นะคะรู้สึกว่าจะทำแม่งอยู่ครูกิตติพรค่ะเด็กๆทำได้ไหมอ้าวข้อนี้ตอบติ้งตรอง 3,630 นะคะตอบตอบรับไปเลย 10,000 คะแนนข้อที่5เรียบร้อยแล้วข้อที่6ให้การบ้านได้ไหมลุยไหมลุยโอเคนะอ้าวคุณครูคลิกสไลด์ได้ยังคะได้แล้วอ้าวเขียนโจทย์ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ก็ต้องคำนวณในวงเล็บก่อนหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนได้เท่าไหร่แล้วก็ไปลบออกจาก 5,520 เท่านั้นเองค่ะง่ายมากชิวๆ 10,000 คะแนนนี่ทำไมแหมมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยนะถ้าจะได้ 10,000 คะแนนใช่ไหมคะเพราะว่าบวกลบคูณหารคุณครูก็สอนหมดแล้วไงนะคะเอาละคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนในวันนี้การบวกลบคูณหารละคนก็คือโจทย์ที่มันมีหลายๆเครื่องหมายมาอยู่ในที่เดียวกันในโจทย์เดียวกันขอโทษไม่ใช่ที่เดียวกันในโจทย์เดียวกันอาจจะมีคูณอาจจะมีหารมีลบมีบวกอะไรก็ตามแต่ถ้ามันมีวงเล็บปั๊บนักเรียนต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะทุกครั้งเลยนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ see you tomorrow สวัสดีค่ะ